สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องนัดแซ่ตั้งหรือว่าถ้าใครใหม่ตรงนี้ก็สวัสดีทุกคนเราชื่อนัดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งริงให้ด้วยวันนี้เราจะมาในคอนเซปต์ใหม่กันปกติก็คือไม่ค่อยได้พูดยาวขนาดนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมานั่งสาธยายคลิปยาวๆว่าเรียนมา1เทอมเนี่ย Master in Data Science รู้สึกยังไงมันเป็นยังไงมันเหนื่อยไหมมันทำไมมันเรียนอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปฟังกันเลยแต่จะเล่าในมุมมองของคนที่หัวสมองปานกลางแล้วก็มีพื้นฐานด้านแบบ programming language มาแล้วนิดนึงแล้วก็แบบ math พวกเนี้ยที่เกี่ยวกับ data science มาแล้วนิดนึงก็คือเราจบวิศวะอินเตอร์จุฬาสาขา information and communication engineering ก็คือเรียนแบบ combination ofComputer Engineering, Industrial Engineering, Electrical Engineering เรียนแบบพื้นฐานของแบบ Programming Language พื้นฐานไฟฟ้าพื้นฐานแบบ Econ อย่างเงี้ยจบแล้วก็คือมาเรียนต่อเลยทันทีไม่ให้ความรู้หายไปไหนต่อมาจะมารีวิว4วิชาที่เรียนไปเทอมแรกซึ่งอันแรกเลยก็คือ Statistics for Data Science มันก็คือ Stat อ่ะทุกคนเรียนแบบ DiscreteContinuous probability แล้วก็ Bayes theorem กลับมา hypothesis testing เรียนแบบ MLE MOM เรียนแบบ estimator อะไรเงี้ยก็คือรวบรัดใน1วิชาเร็วมากไปเร็วมากเรียนแบบ discrete 1คาบ continuous 1คาบแล้วที่เหลือก็คือเป็นแบบสิ่งที่สามารถเอามาช่วยเราในการต่อยอดใน machine learning ได้ก็คือมีแค่นั้นเลย stat สอบ3ครั้งเป็น quiz ย่อย2ครั้งแล้วก็สอบใหญ่ครั้งหนึ่งตอนจบเทอมซึ่งออนไลน์หมดเลย3อันส่วนวิชาที่2นะทุกคนคือ Software Technologies for Data Science ก็คือตามชื่อเลยเป็นซอฟต์แวร์เทคเราเรียนตั้งแต่พื้นฐาน Python แล้วก็มันจะมีเนื้อหาที่ทำให้เราเซียน Python ไปเรื่อยๆเช่นแบบเรียนเกี่ยวกับ Array Object Oriented Programming Data Structure SQL เนี่ยก็คือในแต่ละวีคมันก็จะมีเนื้อหาของมันแล้วก็ให้เราทำแลบเกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละวีคนั้นเราก็จะแบบชินกับภาษา Python มากขึ้นวิชานี้มีสอบไม่มี วิชานี้ไม่มีสอบก็คือมีแค่ lab 4ตัวแล้วก็มี mini project ซึ่ง require พวกแบบความรู้ด้าน API front end ก็คือไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็ดีเป็น a plus ซึ่งก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นวิชาเนี้ยวิชาที่3ทุกคนคือ Machine Learning 1ซึ่งมันมีเลข1แสดงว่ามันมี Machine Learning 2อยู่เทอมถัดไป Machine Learning 1คือเรียนแบบ Theory จ๋ามากนี่รู้สึกว่าเราเรียนเนื้อหา Machine Learning เยอะมากในเทอม1แล้วก็เอาไปใช้งานคือมันยากมากเพราะว่าเขาไม่ให้เราใช้ Library อะไรเลยเขาให้เรา Implement Model เองเท่ากับว่าเราต้องเข้าใจ Math Model มันแล้วมันมี3แหละคิดเป็น 30%จริงๆมันมี5 lab แต่ว่ามันคิดคะแนนแค่3 lab 30% แล้วก็สอบ 70% ซึ่งสอบเป็นสอบท้ายเทอมเนื้อหาโดยรวมก็คือเกี่ยวกับพวก decision tree random forest optimization logistic regression unsupervised learning supervised learning belief propagation neural network อะไรเงี้ยคือเนื้อหาเป็นแบบทุกอย่างมาอยู่ในเทอมแรกซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของ machine learning แต่มันก็คือเป็น basic ที่เราควรรู้เกี่ยวกับ machine learning แล้วมันก็ require self learning สูงมากคิดดีๆวิชาที่4วิชาสุดท้ายทุกคนคือ Applied Data Science เป็นวิชาคาบเกี่ยวระหว่างเทอม1กับเทอม2ซึ่งมันไม่มีสอบเป็น coursework 100% แล้วก็ peer assessment ใช่ทุกคนมันคือ peer assessment ซึ่งคือการที่เพื่อนตรวจให้เราตรวจให้เพื่อนเราตรวจให้เราเองก็คือ coursework 100% เราแค่ต้องทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจว่าเพื่อนจะให้คะแนนเราเต็มวิชาเนี้ยมันเหมือนเป็นการที่เราเอาความรู้ทั้ง3ตัวที่เราเรียนมาอยู่ในวิชานี้ซึ่งวิชาเนี้ยมี3งานเป็นโปรเจกต์2ตัวแล้วก็เคสสตัดดี้ตัวหนึ่งโปรเจกต์ตัวแรกเกี่ยวกับเรื่อง data visualization โปรเจกต์ตัวที่2เกี่ยวกับพวก classifier ที่เราสามารถใช้ library ได้ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ machine learning ที่เราต้อง implement model เองเราสามารถไปหา library ในเน็ตแล้วก็เอามาใช้เองได้แล้วก็เ
case study เป็นเกี่ยวกับ data protection ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับEU กับ UK เป็นกฎหมายของที่เนี่ยว่าการที่เราจะใช้ข้อมูลของ user เราสามารถทำอะไรได้บ้างเราต้องมี consent นู่นนี่อ่านเยอะก็อันนั้นก็เป็นในส่วนของคอร์สวิชาที่เรียนส่วนสตรัคเจอร์ที่เรียนตอนเนี้ยยังเป็นออนไซต์อยู่แต่ว่าเข้าไปในห้องก็คือต้องใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็สอบเป็นสอบออนไลน์ล้วนส่วนเทอม2ก็คือตอนเนี้ยยังเหมือนเดิมอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนกฎอะไรไหมถ้ามันมีแบบเหตุการณ์ที่ไม่น่าคาดฝันเกิดขึ้นก็อาจจะต้องเรียนออนไลน์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าหวังว่ายังจะได้เรียนออนไซต์อยู่เพราะว่ายังชอบกับการเดินขึ้นเขาลงเขาการนั่งรถขึ้นเขาลงเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะไปถึงมหาลัยเพื่อเรียนวิชาละ1ชั่วโมงทุกคนแต่ก็ยังชอบเพราะว่าไหนๆก็เสียตังค์มาเรียนแล้วปะสรุปเลยทุกคนถ้าใครที่มีพื้นฐานแบบนัดจบวิศวะมาหรือว่ามีพื้นฐานแมทน้อยๆเกี่ยวกับ probability หรือว่ามีพื้นฐานเกี่ยวกับ programming language อย่างเงี้ยนี่ว่า learning curve ไม่ได้สูงขนาดนั้นเรียนได้เรียนชิวๆเรียนไปเล่นไปได้เลยเพราะว่ามันมีสอบแค่2ตัวแต่ว่าตัวที่มันหนักจริงๆก็คือ machine learning อะคือนี่ไม่ได้ expect ว่าเราจะมาเรียนอะไรที่มัน theory จ๋าขนาดเนี้ยคือนี่ expect ว่าเราจะมาได้ใช้แบบ library โอ้ยเอาไปทำโมเดลนู่นนี่อะไรเงี้ยเรียนโมเดลเรียน case study ต่างๆแต่ไม่อันนี้คือเทอมแรก theory จ๋าซึ่งนี่ยังแอบหวังอยู่ว่าเทอม2เขาจะสอนเราให้ใช้ library ในทาง practical มากกว่าเนี่ยมากกว่า theory จ๋าขนาดเนี้ยแต่มันก็นั่นแหละมันก็ความรู้อะเนาะซึ่งมันก็คงดีแหละเขาคงคิดมาแล้วนั่นแหละมันเป็นตัวเดียวที่นัดรู้สึกว่า learning curve สูงส่วนตัวอื่นนี่ว่าถูๆไทยๆได้ชิวๆส่วนใครที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนแต่ว่าอยากเรียน data science สมมุติแบบจบด้านแบบ marketing อะไรเงี้ยแต่อยากมา data scienceนี่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าจบ marketing มาแสดงว่าต้องเรียน calculus ถูกไหมต้องดิฟเป็นซึ่งในเนี้ยมัน pop stat มันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือเขาสอนเราตั้งแต่พื้นฐานแต่ว่าเราก็ต้องไปนั่งอ่านเยอะเหมือนกันอะคือก็ไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจนี่ว่าเราทำได้เว้ยทั้งแบบ math ที่ต้องไปเรียนเพิ่มกับprogramming language อย่าง python ที่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เราสามารถอ่านรู้เรื่องมันง่ายสุดแล้วในทุกๆภาษาทุกคนถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานด้านนี้แต่อยากเรียน data science นี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ learning curve มันก็คือสูงกว่าคนที่มีพื้นฐานนะเพราะมันต้องเรียนใหม่เยอะให้เวลาตัวเองสัก3เดือนแบบเรียน python สัก2เดือนเรียน stat สักเดือนนึงก่อนมาอะไรเงี้ยนี่ว่าเราทำได้ใครที่ชอบให้ทำวิดีโอสาธยายพูดยาวๆแบบเนี้ยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาว่านัดพูดต่อและเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์แบบพูดเยอะๆแบบนี้อีกแล้วก็ถ้ามีใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนลึกกว่านี้หรือว่าแบบการใช้ชีวิตที่นี่ว่าหาเงินยังไงทำพาร์ทไทม์ยังไงแบ่งเวลายังไงอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวจะมานั่งบ่นให้ฟังอีกถ้าชอบให้บ่นถ้าชอบให้บ่นกันพิมพ์นัดพูดอีกหรือเปล่าวะเมื่อกี้แบบนี้นัดพูดต่ออะไรที่บอกว่านัดพูดต่อบอกให้พูดก็จะพูดทุกคนคอมเมนต์กันมาแล้วก็ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งริงๆให้ด้วยสักทีหนึ่งบาย